วันนี้แจงก็เอาเมนูนมหมีมาฝากอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูลาเต้นมหมีนะคะซึ่งแจงจะใช้ตัวนมหมีเนี่ยแทนนมสดจะได้ความหอมเอกลักษณ์สไตล์นมหมีแบบชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมแรกนะคะก็จะมีนมหมีเป็นสูตรออริจินอลเลยแล้วก็มีช็อตเอสเปรสโซ่แล้วก็มีตัวนมผสมเฟรเป้เพิ่มความหวานไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาผสมนมหมีกันก่อนนะคะ16ออนและ22ออนแจงจะใช้นมหมีอย่างละ1กระป๋องนะคะทีนี้16ออนจะใช้นมผสมอยู่ที่30 ml ค่ะและ22ออนใช้นมผสมอยู่ที่40 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกันเลยเทนมใส่ลงไปก่อนเลยนะคะลงไปในน้ำแข็งเลยจากนั้นราดช็อตเอสเปรสโซ่นะคะ16ออนใช้กาแฟอยู่ที่30 ml และ22ออนใช้ช็อตกาแฟอยู่ที่50 ml ค่ะเราจะเหลือพื้นที่ด้านบนไว้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราจะตกแต่งด้วยฟองนมนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้หอมหวานกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมีกลิ่นนมหมีแบบขึ้นจมูกเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ